็สีหน้าของกันได้รู้ว่าพี่ยามจะเอารถกอล์ฟมารับนะคะอย่าจกชัดตอนนี้เคทก็มาอยู่เชียงรายแล้วนะคะหนาวนี้เราก็มาแอวเหนือกันนะคะหนาวนี้หนาวไหมหนาวไปแย่แล้วเ มื่อคืนก็จัดทั้งชุดกระเป๋าลองชุดแบบกว่าจะเลือกได้แล้วก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกระเป๋ากว่าจะนอนโอ้โหตีสามคือสภาพภายนอกนี่ดูได้ก็ยังพอดูได้แต่ภายในนี่ก็คือซอมบี้แล้วพอเราลงเครื่องมาที่สนามบินเชียงรายนะคะเราก็ไปหาอะไรกินรองท้องกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไปนั่งรถเมย์ม่วงซึ่งเป็นซิตี้บัสของเชียงรายสามารถนั่งเข้าไปในตัวเมืองได้เลยแล้วมันราคาแค่20บาทเราก็เลยแบบโอเคเนี่ยแหละเราจะนั่งอันนี้นั่นแหละเหตุผลและระหว่างทางนั้นที่เราแบบว่าจะไปขึ้นรถเมย์กันใช่ไหมเราก็แบบเห็นเฟรนช์ฟรายของโปเตโต้คอร์เนอร์น่ากินมากอยากกินตกลงกันว่ากินชีสนะฉันจะกินบาร์บีคิวแล้วก็ไปยืนต่อแถวซื้อเสร็จแล้วปุ๊บก็เดินไปขึ้นรถเมย์นี่ก็ถือของเม็ดอยู่ดีๆแล้วเคก็แบบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สะบัดเฟรนช์ฟรายลอยเลยจ้าไม่ได้ตั้งใจไงแบบแย่ส้มไปทั้งแถบเลยแล้วดีนะที่แบบไม่โดนหัวฉันคือถ้าโดนหัวฉันก็สัญญาว่าจะสะบัดไม่โดนแกด้วยมันเปื้อนเม็ดคนเดียวไงไม่ได้เปื้อนเราแล้วแบบลุงคนขับคือใจดีมากเขาก็แบบมากวาดให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรเลยเขาก็แบบไปซื้อใหม่ไหมหนูอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบอยากกินอะไรอย่างเงี้ยกินไปแค่คำเดียวอ่ะชดเชยมาเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ต้องเลี้ยงหมูกระเทาสถานีรถเมย์นะคะที่ใกล้ที่สุดกับรีสอร์ทเราก็คือสถานีตำรวจภูธรซึ่งคุณลุงคนขับเนี่ยเขาแนะนำว่าให้มาลงสถานีนี้แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะหนูสองคนน่ะที่ขึ้นมาลงตรงนี้นะเดินย้อนไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายถึงเลยเราบอกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่เดินมา10นาทีก็ยังไม่ถึงไม่ถึงนะคะปรากฏแถมยังแวะร้านน้ำที่มีที่เป็นร้านเบเกอรี่เนาะจริงๆมันเป็นร้านเบเกอรี่ที่ขายน้ำด้วยใช่โอ้แต่ปรากฏว่าทุกคนมันอร่อยมากแล้วคือมันแบบ30บาทอ่ะใช่30 40บาทอะไรเงี้ยก็กินชาไทยชาเย็นอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยหลังจากนั้นเราก็แบบขี้เกียจกันแบบนึงแล้วเราก็เดินต่อเรียบแม่น้ำมาเรื่อยๆก็มาเจอรีสอร์ทนั่นคือรีสอร์ทแบบ5ดาวเนาะมันหรูมากแบบทางเข้าอลังการสะพานแบบยาวแล้วทีนี้ก็มีพี่ยามคนนึงเขาก็เดินมาแล้วเขาก็แบบมาเช็คอินหรือเปล่าคำเหมือนเขาก็คงไม่แน่ใจอะว่าเราเป็นลูกค้าหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าคนอื่นอะเขาก็คงแบบเอารถส่วนตัวมาหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่มาใช่ป่ะแต่เรานี่คือแบบเดินมาแบบกระเป๋าสามใบแบบพลังมากเขาก็คงเห็นเราเหนื่อยเนาะเขาก็แบบเดี๋ยวไปเอารถกอล์ฟมารับนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจมากไม่ต้องเดินแล้วตอนนั้นจากยาจบก็สู่ควีนทันทีไฮโซทันทีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะลงไปถ่ายรูปกันที่สระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงถ่ายรูปแป๊บเดียวเองพระอาทิตย์ตกเร็วมากนะคะเราก็กำลังทานค็อกเทลกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปกินกระทะหลังจากไปกินค็อกเทลข้างบนมานะคะเราก็กำลังจะไปกินหมูกระทะอันนี้ก็คือชุดของเรานะคะเดี๋ยวรีบไปรีบกลับมาพักผ่อนที่เราก็เช่ารถมานะคะสำหรับเย็นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะกำลังหาวิธีว่าเอ๊ะทุกอย่างมันอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะสตาร์ทยังไงนะเอ้ยแกลมข้างนอกหนาวกว่าแอร์ในรถฉันโกรธแบบเย็นใช่เย็นมากเนี่ยใช่ว่ากิ่วแล้วก็ปิดแอร์ในรถไปเลยกลับมาจากหมูกระทะแล้วนะคะกับอากาศ19องศาหนาวมากหนาวมากแล้วก็กลิ่นตุ่นมากโรงแรมตอนกลางคืนสวยมากเลยนะคะว้าวไหนพระจันทร์